วนของระเบียบวาระที่1 นะคะตามที่ท่านประธานได้กรุณาแจ้งในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัตินะคะก็ได้มีการยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะคะณสำนักงานเก่าประชาชนจังหวัดสงขลาเท้าดีทีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีในอาการของโรคสองมือนะคะท่านรองค่ะค่ะสุริพรติดทองพันกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลานะคะและดาวนนสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนะคะจะเป็นกรรมการโดยมีประหลัดจังหวัดยามุนก็ได้นำเรียนแล้วว่ามาแทนท่านสุริพรอันนี้นำเรียนที่ประชุมเพื่อผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ของจังหวัดนะคะติดต่อกันขาดก้าวขาไม่ออกเมื่อได้รับการร้องขออันนี้คือประเด็นที่เป็นเจ้าหน้าที่เท่าที่โทรคุยกับทางสงขลานะครับว่าหลักเกณฑ์พอดีในเรื่องของที่มาที่ไปของหนังสือนะครับเขาจะมีปุ๊บเนี่ยหลักเกณฑ์ก็เขียนชัดว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยต้องเป็นโรคพาร์กินสันเท่านั้นก็คือไม่สามารถใช้คำว่าหรือโรคทางเดินหายใจอาจจะตามมาทีหลังครับแต่ว่าผมคิดว่าในชุดคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยคิดว่าถ้าผู้ป่วยที่เราอาจจะรับเอาไว้แต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกกลุ่มที่สำรองไว้เป็นบัญชีสำรองแต่เปิดก็มีบุตรที่สำรองก็ได้นะครับถ้าว่าคนที่ไม่มีอยู่ในนอกหลักเกณฑ์ไม่เสียภาษีเลยแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องไปเที่ยวมากว่าเขามีรายได้เท่าไหร่เลยบริตี้ให้เขาเป็นอันดับ1อันดับ2ต้นๆไปทีนี้ก็มีกลุ่มที่2ที่รับผิดชอบภารกิจด้านสังคมจะเป็นรองประธานกรรมการส่วนสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เนี่ยตรงนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการนี่เปิดช่องไว้ทางศูนย์ที่เขาผลิตเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อสำ